จริงๆแล้วอยากจะแนะนำอีกอันนึงก็คือว่านอกจากที่บอกว่าเราจะมีการบริหารความเสี่ยงของเรามีการจัดหาในเรื่องของการประกันภัยหรือจัดหาในเรื่องของความคุ้มครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำประกันชีวิตหรือการทำอะไรก็ตามที่จะมาคุ้มครองในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์ของเราคนเดียวนะคะชีวิตเรามีความคุ้มครองชีวิตเรามีความมั่นคงแต่มากกว่านั้นกยาอยากจะแนะนำว่านอกจากเราจะเป็นคนที่คอยรับคำแนะนำจากคนอื่นนะคะหรือคอยรับคำปรึกษาจากคนอื่นเราอาจจะผันตัวเองมาเป็นนักวางแผนทางการเงินก็ได้นะคะซึ่งนักวางแผนทางการเงินนอกจากมีการเรียนรู้เรามีการศึกษาเรามีการค้นคว้าหรือเรามีการสอบมีการอบรมเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพที่สร้างความภูมิใจให้กับตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการที่บอกว่าเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่จะไปให้การแนะนำคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภูมิใจว่าตัวเราเองเนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าทำอย่างไรที่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่อยู่ข้างๆเราหรือเพื่อนๆที่เป็นมิตรสหายเราเนี่ยจะได้รับคำแนะนำที่ดีหรือจะได้รับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแข็งแรงในเรื่องของทั้งการเงินทั้งชีวิตทั้งร่างกายของตัวเองว่าจะอยู่ในสังคมโดยที่ปราศจากความสูญเสียหรือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดได้อย่างไรนะคะดังนั้นสิ่งที่อยากจะนำเสนอก็คือว่านอกจากบริหารความเสี่ยงของเราโดยการรับคำปรึกษาจากคนอื่นเราอาจจะผันตัวเองมาเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ดีกว่าได้นะคะโดยการมาศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรมของนักวางแผนทางการเงินเพื่อจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ของเราเองแล้วอีกอันนึงที่สำคัญช่วยเพื่อนของเราด้วยช่วยมิตรสหายของเราด้วยแล้วก็ช่วยคนรอบข้างของเราด้วยในการที่บอกว่าได้รับคำแนะนำที่ดีค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากให้ทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ